สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามชมช่องสวนสบายๆอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้วันที่28กุมภาพันธ์2564ครับเพื่อนๆอากาศวันนี้เย็นสบายทีเดียวครับมีลมพัดโชยเย็นสดชื่นทีเดียวครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูทุเรียนนะครับทุเรียนที่ปลูกใกล้ๆกับต้นมะละกอครับเพื่อนๆมะละกอกำลังใกล้จะสุกครับออกผิวเหลืองๆแล้วครับแหมน่ากินทีเดียวผมจะพาเพื่อนๆมาดูทุเรียนต้นนี้นะครับโอ้ลมแรงทีเดียวทุเรียนต้นนี้ปลูกได้5เดือนแล้วครับเพื่อนๆสวยงามมากทีเดียวครับความสูงของต้นประมาณ1เมตรครับเพื่อนๆอยู่ระดับประมาณเกือบหน้าอกผมครับเป็นทุเรียนที่นำกิ่งกระโดงมาปลูกครับเพื่อนๆแตกยอดอย่างสวยงามทีเดียวครับผมสังเกตอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนๆทุเรียนเนี่ยถ้าจะให้มันเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับสิ่งสำคัญมากที่สุดอย่างหนึ่งก็คือการปรุงดินครับเพื่อนๆดินที่จะปลูกทุเรียนนะครับจะต้องได้รับการปรับปรุงให้พร้อมสำหรับทุเรียนที่เราจะปลูกนะครับโดยเฉพาะเมื่อเราขุดหลุมแล้วนะครับดินที่จะต้องนำมารองก้นหลุมเนี่ยควรจะมีการผสมปุ๋ยอินทรีย์ในปริมาณที่มากพอสมควรนะครับเพื่อนๆความกว้างยาวลึกของหลุมเนี่ย50คูณ50ลึก50เซนติเมตรครับเพื่อนๆปรุงดินเน้นปุ๋ยอินทรีย์ให้มากนิดหนึ่งนะครับและหลังจากปลูกเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆครับรอบๆโคนทุเรียนเพื่อนๆก็จะต้องปรุงดินด้วยนะครับนำปุ๋ยอินทรีย์มาผสมพรวนดินรอบๆโคนต้นทุเรียนครับเพื่อนเราปรุงดินอย่างเดียวไม่พอนะครับถ้าจะทำให้ทุเรียนเจริญเติบโตสวยงามแบบต้นนี้เนี่ยน้ำครับเพื่อนๆน้ำเนี่ยจะต้องเพียงพอชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาครับเพื่อนๆผมมาให้น้ำทุเรียนในสวนสบายๆเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าเกือบทุกวันเลยครับโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งมาเกือบทุกวันครับช่วงที่ผมมารดน้ำในสวนสบายๆผมไม่ได้รดเป็นช่วงเวลาเดียวกันหมดทุกวันนะครับบางครั้งผมก็มาเย็นบางครั้งผมก็มาเที่ยงบางครั้งผมก็มาเช้าครับเพื่อนๆไม่ต้องกังวลครับว่าทุเรียนมันจะตกใจที่ให้น้ำไม่ตรงเวลา ไม่เป็นไรครับ
การให้น้ำไม่ตรงเวลาไม่ใช่เวลาเดียวกันเนี่ยไม่เป็นไรครับเพื่อนๆมันเหมือนกับธรรมชาตินะครับถ้าฝนจะตกฝนมันจะตกช่วงไหนเช้าเที่ยงเย็นหรือกลางคืนมันก็ตกมารดทุเรียนได้ทั้งนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นการให้น้ำเนี่ยเวลาไหนก็ได้ครับเพื่อนๆมันเหมือนกับฝนตกนั่นแหละครับทุเรียนต้นนี้สวยงามมากทีเดียวครับนี่เป็นเทคนิคและวิธีการในการดูแลของสวนสบายๆครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribeให้กับสวนสบายๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับเดี๋ยวไปรดน้ำทุเรียนก่อนครับสวัสดีครับเพื่อนๆ